สวัสดีจ้ามื้อนี้สาวกาฬสินธุ์คือเก่าคนเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะพี่น้องกับมาหากินกาแฟวันอาทิตย์คือเก่าละพี่น้องอันนี้ทายตั้งแต่วันอาทิตย์สาวกาฬสินธุ์ก็เลยหัวก็เอามาลงเนาะนี่ละพี่น้องกับมาแถวอันอาชีเขาเอิ้นอาชีเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลนี่ละพี่น้องแต่ว่าทางเมืองสวิตทางนี้อันสิเป็นหมู่บ้านเป็นชาวนาเขาเจ้าก็มีร้านอาหารมีหยังมีไปเบิดพี่น้องเขาเจ้าบ่ได้ไปเปิดเฉพาะแต่อยู่ในเมืองคือทางอันประเทศเฮาทางธงทางไฮทางหน้าทางวิวสวยๆเขาเจ้าก็ไปเปิดร้านอาหารเบิดกันอากาศดีแดดดีคนก็ขี่รถขี่เรือไปหาดื่มกับกาแฟไปต่างไปพักผ่อนย้อนใจเนาะพี่น้องนี่ล่ะมื้อนี้สาวกาฬสินธุ์ก็ได้มาทางอันเขาอันหมู่บ้านอาชีนี่ล่ะก็ได้มาพรอัปปกานี่ล่ะอันล่ามานี่ล่ะภาษาเยอรมันเขาเอิ้นอันล่ามาภาษาอังกฤษเขาเอิ้นอัปปกาคันเอิ้นผิดเอิ้นถูกก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ นี่ล่ะสาวกาฬสินธุ์ก็มาเห็นมันก็งามกันน่ารักก็เลยถ่ายเอาภาพเอาวิวมาให้พี่น้องเบิ่งนํามาเบิ่งอัปปกานํากันพี่น้องอันภาษาบ้านเฮาเขาเกี่ยวกับสิเอิ้นล่าล่ะพี่น้องเนาะเอิ้นล่าสาวกาฬสินธุ์ว่าภาษาไทยเฮาสิเอิ้นล่าภาษาอังกฤษเขาสิเอิ้นอัปปากาว่าซั่นว่าแล้วภาษาเยอรมันเขาสิเอิ้นล่ามาว่าซั่นว่าสาวกาฬสินธุ์เห็นมันนั่นพากันออกมาตากแดดกินหญ้าพี่น้องมันพากันย่างอยู่เป็นหลายร้อยตัวอยู่พี่น้องเขาเจ้าเลี้ยงไว้เป็นฟาร์มเลยเป็นหลายร้อยตัวอยู่กันนาฮักพี่น้องตัวขึ้นมาคือล่าเฮานี่ล่ะนาน้อยๆกิ๊ดลิดแต่ว่ามันก็สิคายอูดจักหน่อยหนามันตะบานบ่ได้สูงใหญ่คงโยงคืออูดตัวน้อยๆเป็นตะฮักตะฮักสิเป็นมากก็บ่แม่นสิเป็นเบิ่งหน้ามันพี่น้องอันคือหน้าตุ๊กตุนคือหน้าเด็กน้อยนี่สาวกาฬสินธุ์เห็นก็อุ๊ยเป็นตะฮักแท้ซั่นดอกก็ได้จับกล้องขึ้นมาก็มาถ่ายภาพภายของอันล่านี่ล่ะพี่น้องมาให้พี่น้องเบิ่งนํากันมื้อนี้บ่มีแนวมาให้เบิ่งก็เอาน้องล่าน้องอัปปากานี่ล่ะค่ะมาให้เบิ่งอันเอายาเอานั่นให้มันกินมันก็บ่กินเด้อพี่น้องบ่มาไกลได้มันจักพ่วมอยู่แต่ว่ายามเฮาเอิ้นใจมันตั้งหน้าแผ่แหว่ใส่เฮาเบิ่งดีดิหน้ามันเป็นตาฮักเป็นตาฮักพี่น้องชาวกาฬสินธุ์เห็นชาวกาฬสินธุ์ก็ว่าอุ้ยเป็นตาฮักเบิ่งอยู่เบิดมือก็เบิ่งได้พี่น้องมันเป็นตาฮักคือว่าล่ะมันเป็นสัตว์เนาะมันก็ไล่เดียงสาหน้าน้อยๆกี้อีเพราะเฮาเอิ้นใส่สิเฮ็ดหน้าพี่ดีหูสั้นพะบ่ใส่เฮาเบิ่งในพี่น้องมันเป็นตาฮักมันเป็นคืออันคือเฮาไปสวนสัตว์ล่ะเนาะเด็กน้อยไปสวนสัตว์เขาก็เห็นเขาก็สะอ่อนจังซี่ล่ะเป็นตาฮักพี่น้องมีทุกสีสีดำสีน้ำตาลสีขาวปนกันมีหลายสายพันธุ์หลายสีแต่ละโตก็เป็นตาฮักแต่ละแบบของมันไปเนาะพี่น้องหลายพี่น้องเขาเจ้าเลี้ยงเป็นฟาร์มเขาเจ้าว่าอันนางอันสาวกาฬสินธุ์ก็ถามแม่ยายนึงอยู่ข้างๆกันว่าอันยายซะเนาะถามพระเจ้าอันขนมันขายได้บ่ขายได้ว่าซั่นล่ะว่าเขาก็ตัดขนขายค่ะมันขนยาวไว้ถ้าไปเฮ็ดพวกกันเสื้อผ้าแพงๆล่ะพี่น้องพวกเสื้อผ้ากันหนาวพวกกันนี่ล่ะขนมันได้นี่ส่วนโตมันนี่คันหลายๆเขาเจ้าก็ขายเขาโล่งขาสัตว์พี่น้องเขาเจ้ากินอยู่เขาเจ้ากินเนื้อมันอยู่อันโตมันสิก็สิเขาโล่งขาสัตว์เพราะว่าเขาเจ้าเลี้ยงหลายเขาเจ้าเลี้ยงเป็นธุรกิจนั่นแหมเขาเจ้าบ่ได้เลี้ยงเอาไว้ส้มไว้เบิ่งไว้ส้มซื่อๆนะมันหลายเขาเจ้าก็เลยเฮ็ดเป็นธุรกิจขนมันก็ขายได้โตมันก็สิเอาขายเขาอันนี้ล่ะพี่น้องเขาโล่งขาสัตว์นั่นล่ะวิวธรรมชาติก็งามพี่น้องทางหลังกับภูเขาบักย้ายข้ามไปอีกฝั่งนึงก็สิไปฝั่งอิตาลีพุ่นล่ะพี่น้องข้ามเขาฝั่งนี้สิใหญ่ๆนี่ข้ามขึ้นไปทางพุ่นมันสิซ่อนไปทางฝั่งอิตาลีพี่น้องสิข้ามไปประเทศอิตาลีได้นี่ภูเขาใหญ่ๆนี่เนาะโอ้แต่ว่ามันก็ไกลข้ามไปก็ได้บ่แม่นใกล้ๆข้ามได้บ่พุ่นแล้วก็สิมีทางข้ามอยู่พี่น้องย่างลัดเลาะเขาไปเนาะย่างลัดเลาะซอกแซกไปมันก็ต้องไปได้ล่ะเพราะว่าสมัยตะกี้มันก็บ่ได้มีหนทางไปดอกคนก็ใส่ยางนี่แหละเนาะลัดเลาะไปมันก็มีถนนหนทางมันก็จังค่อยพัฒนามาเรื่อยๆจนมีเท่าซุมือนี่ล่ะจนได้สะดวกสบายจนได้มีรถมีลาไปตะกี้อันหญ้าของสาวกาฬสินธุ์แล้วว่าไปหน้าเล่าไฮหน้าเล่าก็อยู่ทางนี้ล่ะพี่น้องบ่ไกลจากนี้ล่ะเขาเจ้าก็มีฟาร์มมีหน้าคือเฮานี่ล่ะไปเลี้ยงงูเลี้ยงอันนี้เพิ่นว่าย่างไปนี่โอ้ยมื้อนึงกันไปแต่เช้ากลับมาก็จันค่ําเพิ่นว่ามันลดลาไปบ่ได้มันได้ย่างไปตลอดพี่น้องแต่ว่าตอนเขาเจ้าเป็นเด็กน้อยเป็นนั้นกำลังมันก็สิดีเนาะระว่าย่างไกลก็ซั่นว่าอันมามื้อก็บ่มีให้ขี่ย่างเอาย่างเดียวว่าซั่นย่าแล้วว่าเพราะว่าย่าของกาฬสินธุ์อันสาวกาฬสินธุ์เดี๋ยวนี้เราก็80กว่าแล้วเนาะเราก็เว้าตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กน้อยฟังระว่าย่างข้ามเขาข้ามนั้นไปว่าซั่นย่ําไปสวนไปฟาร์มเขาเจ้าสมัยตะกี้เขาเจ้าก็เลี้ยงงัวล่ะพี่น้องเลี้ยงงัวนมเฮ็ดอันขายนมล่ะพี่น้องเฮ็ดชีเฮ็ดแค่เซขายล่ะพี่น้องสมัยตะกี้เนาะเขาเจ้าก็เฮ็ดชาวนา
เลี้ยงงัวเลี้ยงอันนั้นละอาชีพพระเจ้าก็ได้อันมือนี่สาวกาฬสินธุ์ก็ได้มาเว้ามาเล่าให้ฟังซ้ํานี่ล่ะพี่น้องแล้วก็เอาน้องล่ามาล่ามามาให้เบิ่งนี่ล่ะก็เอาภาพเอาวิวสวยๆมาให้พี่น้องเบิ่งนํากันธรรมชาติแดดดีอันนั้นดีบัดนี้สาวกาฬสินธุ์ก็เล่นกลับพี่น้องกลับมาฮอดอันนี้เป็นลานขี้ออดเขาเอิ้นขี้ออดเนาะคันแม่นลานเฮาก็ลานโซ่หวยล่ะก็เลยมาจอดนี่ล่ะพี่น้องอยู่ข้างนี่เส้นน่ะทางหลังสาวกาฬสินธุ์ก็แม่นเขานี่เส้นพระอาทิตย์ขึ้นสะอ่อนแดดพี่น้องสาวกาฬสินธุ์บ่แม่นหยังดอกสะอ่อนตะแดดทางหลังกับอันสาวกาฬสินธุ์นั่นก็เขานี้เส้นล่ะพี่น้องที่สาวกาฬสินธุ์ว่ามันอยู่ระวางพี่น้องเบิ่งเขานี้เส้นอันที่ว่าหมู่บ้านแอชชีกับทางหลังเขานี้เส้นนี่ล่ะพี่น้องสาวกาฬสินธุ์ก็บ่มีหยังเห็นแดดก็สะอ่อนตะแดดพี่น้องคิดฮอดบ้านอำลำงำลำควบอันคันควบหนาวอันเขามาเยือนจังซี่ก็คิดฮอดบ้านเฮาคิดฮอดเมืองไทยเฮาควบอบอุ่นเนาะแต่ว่าอยู่พี่ก็ดีอย่างเสียอย่างมันอยู่พี่มันก็ดีอย่างนึงเสียอย่างนึงจอดพักกินกาแฟมันก็บ่ได้ดีไปเบิดแต่ว่าสาวกาฬสินธุ์ก็ถ่ายรถเมล์ถ่ายภาพถ่ายวิวพอได้ผ่อนคลายพอได้ให้จักของอันนั้นจักหน่อยแล้วก็มาแบ่งพี่น้องเบิ่งนําเนาะหวังว่าพี่น้องคงสิกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้สาวกาฬสินธุ์ได้จ้ะเด้อพอกันคลิปหน้าค่ะแค่นี้ล่ะจ้าสวัสดีค่ะ